ครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการเจาะใจครับวันนี้รายการเจาะใจจะชวนท่านผู้ชมมาคุยกันเรื่องความฝันที่ยิ่งใหญ่ของเด็กน้อยคนหนึ่งจริงๆเราก็เชื่อแหละครับว่าเด็กทุกคนมีความฝันมีศักยภาพเพียงแต่ว่าถ้าเราสามารถให้เขาได้เรียนรู้ให้เขาเกิดความมุ่งมั่นที่จะไปสู่ความฝันของเขาแล้วก็มีเวทีมีพื้นที่ให้เขาได้แสดงออกผมเชื่อว่าเด็กส่วนใหญ่หลายคนหรือเกือบจะทุกคนจะสามารถไปสู่ความฝันของเขาได้แขกรับเชิญของเราเป็นเด็กคนหนึ่งที่มีพรสวรรค์มีความรักแล้วก็มีความรอบรู้อย่างยิ่งในเรื่องของการทำอาหารทั้งที่ไม่เคยผ่านโรงเรียนทำอาหารใดๆเลยทั้งสิ้นแต่ว่าชอบรักศึกษาเองดู YouTube อะไรต่างๆรวมทั้งได้รับการสนับสนุนที่ดีจากครอบครัววันนี้เธอกลายเป็นแชมป์คนแรกของรายการ MasterChef Junior Thailand ครับขอต้อนรับน้องแพตตี้ชาตินันชิดาพงเพชรครับเชิญครับเสียงเชียร์เหมือนเชียร์กีฬาหนูเป็นแขกคนแรกที่วิ่งขึ้นเวทีรู้ป่ะปกติเขาจะเดินเดินเดินเพราะว่าเราเป็นเด็กที่สุดแล้วตั้งแต่สัมภาษณ์มาก็ประมาณนี้แหละนะคะอายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้11ปีนี้กำลังจะขึ้น12ค่ะปีที่แล้ว10ค่ะเยี่ยมมากวันนี้ที่บ้านมากันทั้งครอบครัวเลยมากี่คนคะ8คนค่ะ8อ๋อหนูใช้อย่างงี้เหรอเรียนเอานิ้วให้ตรง8คนแนะนำคนแรกเป็นคุณย่าคุณย่าคุณย่าสวัสดีครับถัดมาคุณน้าแต่หนูเรียกว่าพี่ค่ะถัดมาคุณน้าก็เรียกว่าพี่เหมือนกันค่ะคุณน้าที่เรียกว่าพี่และสุภาพบุรุษผูกไทยแดดค่ะแดดดี้ก็คือคุณตาค่ะแต่คือคุณตาที่เรียกว่าแดดใช่อีกคนนึงก็คือคุณยายหนูเรียกว่านี้คือ2คนนี้เขาบอกว่าเขาไม่อยากแก่ค่ะก็เลยสอนให้หนูเรียกอย่างนี้ตั้งแต่เด็กดีครับเป็นเทคนิคที่ดีเดี๋ยวผมจะไปใช้บ้างและถัดมาครับคุณแม่ค่ะคุณแม่นี่คือคุณแม่นะใช่ค่ะและถัดมาป้าป้าค่ะป้า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 ทรงผมแบบนี้ป้าป้าทำงานอะไรทหารค่ะยศอะไรยศอะไรเอาแล้วเว้ยนายพลป่ะนายพลพันตีใช่ไหมครับคุณพ่อใช่ครับอ๋อพันตีเกือบไปแล้วถัดไปอาค่ะคุณอาโอเคครบถ้วนเป็นครอบครัวที่อบอุ่นน่ารักมากเวลาลูกหลานไปไหนก็ไปให้กำลังใจกันเรียนโรงเรียนอะไรคะรามคำแหง Edwin International School ค่ะเรียนเป็นภาษาอังกฤษอยู่เกรดเท่าไหร่แล้วคะปีนี้ขึ้นเกรด6ค่ะเกรด6วิชาที่เราเก่งเลยหนูจะไม่คิดว่าเก่งหนูว่าจะเป็นถ้าหนูถนัดที่สุดน่าจะเป็นแมทค่ะคณิตศาสตร์ทำไมถึงชอบวิชานี้คะหนูเป็นคนที่ชอบคำนวณค่ะเห็นบอกเคยไปแข่งประกวดแข่งอะไรแมทเหมือนเลยด้วยใช่ไหมของสิงคโปร์ค่ะเป็นตัวแทนโรงเรียนใช่ชนะไม่ได้อะไรเลยไม่ไรลูกได้เป็นตัวแทนไปก็ถือว่าเรายอดเยี่ยมแล้วนะคะแต่ที่แน่ๆคือเราชอบการทำอาหารใช่ค่ะไม่ไปโรงเรียนทำอาหารอะไรเลยไม่ไปค่ะไม่ได้ไปชอบได้กี่ขวบคะ5ขวบค่ะล่ะเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันผมเชื่อว่าลูกหลานท่านผู้ชมเองก็จะมีความชอบแตกต่างกันไปบางทีเราสนับสนุนได้ถูกเด็กจะสามารถพัฒนาไปเป็นยอดฝีมือทางด้านนั้นและระหว่างทางก็ยังมีความสุขใช่ไหมมีความสุขกับการทำงานทุกครั้งไหมทุกครั้งเลยค่ะดีมากอ่ะเชิญนั่งค่ะไอ้หนูแพตตี้หนูเป็นแชมป์คนแรกของรายการเลยแสดงว่าเขาเพิ่งมีรุ่นเด็กใช่ไหมใช่ค่ะปีที่แล้วปีที่แล้วเป็นปีแรกคือห้ามอายุเกินเท่าไหร่คะตั้งแต่8ถึง13ค่ะจำวินาทีที่เราเป็นแชมป์ได้ไหมจำได้ค่ะลองเล่ามาสิครับคือตอนนั้นตอนที่แบบเขาจะตอนที่ป้าป้อมเขากำลังจะพูดว่าแชมป์คนแรกก็คือและคือแบบแล้วมันจะมีแบบมันจะแบบตึง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 ดนตรีดนตรีใช่มันจะเสียงมากเลยค่ะเสร็จแล้วก็ว่าพัตตี้หนูก็หนูเหรอโหแบบว่าตกใจไม่คิดว่าจะเป็นหนูอะมีน้ำตาไหลอะไรไหมมีน้ำตาไหลเลยครับนั่นคือครั้งแรกที่หนูร้องไห้ในรายการใช่คือระหว่างทางไม่มีร้องไห้เลยเหรอครับเขาคือป้าป้อมหรือเชฟเอียนอะไรเขาไม่มากดดันอะไรหนูอะไม่ค่ะอ๋อรุ่นเด็กเขาใจดีอะดิถ้าเป็นรุ่นผู้ใหญ่เขาต้องมีดราม่องดราม่าอะไรหน่อยใช่ไหมชนะแล้วชีวิตเปลี่ยนไหมคะเปลี่ยนตั้งแต่ IG เลยค่ะทำไมตอนแรกค่ะตอนที่หนูจะเข้ามาเนี่ยไม่มีใครรู้จักหนูนอกจากเพื่อนญาติอะค่ะตอนแรกคนตามไม่ถึง10คนก็เนี่ย8คนเนี่ยดิคนตามใช่ป่ะ
อดไลค์ก็ไม่ถึง5อ้าวใน8คนไม่ไลค์ทุกคนเหรออ้าวทำไมล่ะครับเสร็จแล้วปุ๊บพอได้เป็นแชมป์ยอดฟอลก็ขึ้น 206,000 ค่ะในชั่วข้ามคืนเลยอย่างนี้เหรอน่าจะประมาณนั้นแล้วมีอะไรแล้วก็น่าจะเป็นพวกงานอีเวนต์ด้วยแต่ก่อนคือแบบไม่มีใครรู้จักหนูอะค่ะก็ไม่มีใครชวนไปงานใช่เขาจะชวนไปทำไมล่ะใช่ไหมล่ะแล้วนี่เขาชวนไปทำไมก็เหมือนไปคุกกี้โชว์แล้วก็มาทอล์คโชว์เหมือนที่ลุงหนูเชิญหนูมาด้วยกี่อีเวนต์ละถึง10ไหมเกิน5ค่ะเอาเกิน5โอเคโอเคอ้าวมาดูกันว่าความชอบในการทำอาหารมันมาได้ยังไงแล้วมันให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างอายุเท่าไหร่เริ่มชอบทำอาหาร5ขวบค่ะก็คือตอนนั้นก็จะเห็นคุณยายคุณแม่เข้าครัวเรียกยายไม่ได้เดี๋ยวอ๋อใช่เรียกใหม่เรียกว่ามีมีสวยเลยอ่าต่อก็คือตอนเด็กๆเห็นมีกับคุณแม่ทำอาหารบ่อยค่ะแล้วก็แบบอยากจะไปทำมั่งก็เข้าไปช่วยเด็ดผักไปช่วยทำนู่นนี่นั่นมีขอทำไหมมีค่ะก็คือเมนูแรกที่หนูขอทำก็น่าจะเป็นไข่เจียวโอเคเบสิกแล้วคุณแม่หรือมีให้ทำไหมให้ทำค่ะคือเขาจะไปอยู่ข้างนอกเลยแล้วให้หนูทำเขาบอกก็จะได้ไม่กดดันด้วยก็คือแต่หนูเพิ่งรู้ว่าเขาแอบถ่ายด้วยคุณแม่เขาเป็นเด็กชอบทำอาหารตั้งแต่เล็กๆเลยเหรอใช่ค่ะชอบค่ะแล้วเขาชอบตามคุณยายคุณยายที่บ้านทำอาหารไทยเยอะมีสิเออมีก็ตามเขาชอบตามมาหนูเมียให้หนูช่วยไหมช่วยเด็ดผักช่วยอะไรอย่างเงี้ยเป็นเด็กชอบสิ่งนี้ใช่ไม่ต้องมาบังคับว่าลูกมาช่วยไม่ต้องใช่ถ้าเขาอยากทำอะไรเขาทำของเขาเองค่ะแล้วเมนูแรกแม่เป็นคนถ่ายแอบถ่ายไว้เฉยค่ะแอบถ่ายเมนูแรกลูกทำเราก็อยากแอบถ่ายเก็บไว้เขามาขอไงบอกว่าหนูขอทำไข่หนูค่ะขอลองเมนูแรกแล้วแม่คิดยังไงมันจะเป็นอะไรไหมหรือมันจะไม่ค่ะก็คือก็ให้เขาลองค่ะแต่ว่าเราก็คอยเราดูเหมือนแบบคอยดูวิวห่างๆอะค่ะดูพวกเซฟตี้ใช่การใช้มีดการอะไรตอนนั้นก็ยังไม่ให้เขาเปิดแอดเองเราก็ไปเปิดให้เขาก่อนค่ะโอเคอ้าวแม่เปิดแก๊สปุ๊บใส่อะไรมากกระทะหนูเป็นกระทะจีนนะคะที่บ้านมันจะประมาณนี้ประมาณนี้เลยหนูใส่น้ำมันไปวัน5ขวด4ขวดได้แม่มันโอเคเหรอปล่อยไปเลยปล่อยอยากรู้ว่าเขาทำยังไงเดี๋ยวหนูไปเรียนมาจากไหนว่ามันต้องใช้อะไรแค่ไหนหนูไม่ได้เคยเรียนเนี่ย YouTube ค่ะ YouTube ใช่คือตอนแรกหนูเห็นสีน้ำมันมันเหมือนเก๊กฮวยเลยค่ะใช่แล้วหนูชอบทานเก๊กฮวยด้วยใส่ลงไปเลย4ขวด4ขวดค่ะแล้วก็ไข่ตอนนั้นก็เห็นคุณพ่อทำ2ใบก็2ใบพอ2ใบต่อน้ำมัน4ขวดโอ้โหก็ใส่ซอสหอยนู่นนี่นั่นใส่เกลือใส่พริกไทยใส่น้ำตาลนู่นนี่ในไข่เจียวเหรอคะใช่ค่ะใส่เกลือใส่พริกไทยด้วยใส่ด้วยใส่มั่วค่ะอ้าวไหนบอกดูจาก YouTube มาแล้วไงอะแดปคือการดัดแปลงใช่ experiment หนูเสียเวลาตอกไข่ประมาณ3นาทีค่ะทำไมมันนานจังคะหล่นใช้หมดทั้งแผงแต่ว่าใช้ได้จริงๆอ่ะประมาณ2ใบค่ะ2ใบเปิดน้ำมันนี่สุดๆเลยค่ะไฟแรงแบบจนควันขึ้นเลยเขาบอกว่าควันขึ้นแล้วใส่ลงไปเลยใส่ลงไปอึ๊บทำไมมันไม่ทองอ่ะมันดำมันเป็นสีดำเดี๋ยวนะลูกไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหมเดี๋ยวนะผมกำลังมองว่าโอเคข้อที่1คือคุณแม่พยายามให้เขาเรียนรู้ยอมเปลืองอ่ะเพื่อสอนอะไรเขาครับค่ะเราก็อยากจะดูว่าเขาอ่ะจะจัดการยังไงเพราะว่าบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าทำอยู่ทำแล้วอยู่ต้องรับผิดชอบต้องกินด้วยไอ้ไข่ดำๆนั้นได้กินไหมกินกินแต่ไม่ได้กินหมดให้หมาบ้างกินหน่อยนึงกินแต่ไม่ได้หมดอ๋อแต่มันต้องกินเพื่อให้รู้ว่าเราไม่ใช่มาทำทิ้งขว้างทำอะไรอย่างนั้นใช่เพื่อให้เขารู้ว่าอ๋อแบบนี้มันไม่ได้นะทำอย่างนี้คือมันทิ้งมันก็เวสไปครับค่ะที่บ้านเป็นสายกินใช่ไหมครับใช่ค่ะดูจะคุณเลยค่ะตอนนั้นเวลาไปเยาวราชทีค่ะบางคนก็จะไปกันแบบ1ล้านบ้านหนู5ล้านขึ้นไปค่ะเยาวราชตอนนั้นเวลาไปเยาวราชทีค่ะบางคนก็จะไปกันแบบ1ล้านบ้านหนู5ล้านขึ้นไปค่ะเยาวราชพี่จริงๆพวกเราชอบคนละอย่างกันเดี๋ยวคุณตาผมช่วยคุณตาไม่ได้ติดใหม่พูดใหม่อ๋อคือที่บ้านเนี่ยเราชอบกันคนละอย่างอ๋อบางคนไม่กินร้านนี้แต่ก็ไปนั่งแต่ไปนั่งเป็นเพื่อนค่ะพอไปถึงแล้วเนี่ยเราก็จะไปกินอย่างผมเนี่ยก็คืออาจจะไปเบิ้ลถูฉลามด้วยคุณตากินไปกี่ร้านโอ้ยแดดขอโทษ
2-3 ธรรมดาเราขับรถไปรถติดจะตายจะกินอันเดียวทำไมถูกแล้วอ๋อเป็นสายชอบการกินก็เลยได้เรียนรู้ว่าคำว่าอร่อยคืออะไรมีครั้งนึงค่ะคุณแม่หนูบอกว่าไปกินเป็นเพื่อนแม่หน่อยหนูอยากกินคือตอนแรกหนูอยากกินปลาล่องโกแต่คุณแม่ว่าไม่ต้องกินเป็นเพื่อนแม่หน่อยก๋วยจั๊บอ่ะเสร็จแล้วปุ๊บเห็นคุณแม่น้ำใสใช่ไหมใช่ก๋วยจั๊บน้ำใสเห็นกินแล้วแบบผมก็ชอบน้ำลายไหลมากเลยสดกินทีเดียวขอสั่งเบิ้ล2ถ้วยได้อ่ะใครนี่ใครหนูอ๋อหนูเฮ้ยเอาเมนูที่เริ่มทำแล้วมันกินได้บ้างทุกอย่างที่เป็นไข่เหรอก็เพราะมันเริ่มจากทำไม่ได้เห็นบอกตอนเดี๋ยวไอ้ที่ทำแรกนี่มีเค้กด้วยเหรอมีเค้กด้วยค่ะอ้าวเล่าทำเค้กตอน5ขวบมั้ยตอนนั้นหนูกับคุณพ่อก็ไปซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งเสร็จแล้วพุ่มก็บอกคุณแม่ว่าคุณแม่ค่ะเดี๋ยวเย็นนี้หนูทำขนมให้คุณแม่ก็บอกเออทำมาลูกเสร็จแล้วแป้งเค้กหนูซื้อมา1โลผงฟูซื้อมา1โลไข่ซื้อมาประมาณ8ใบค่ะเนยก็ซื้อก้อนใหญ่แบบนี้เฮ้ยพ่อแม่หนูเป็นเจ้าของบ่อน้ำมันอะไรป่าวจริงเหรอว่าก้อนสี่เหลี่ยมครับก้อนสี่เหลี่ยมเอ้ยนี่เล่าเวอร์แล้วลูกขันแค่นี้ลูกทำมือแบบนี้ไม่ใช่เนยอ๋อเนยเนยแค่ไหนเนยวันนี้เออ500กรัมโอเคประมาณ500กรัมได้แล้ว500กรัมแล้วก็ตอนนั้นก็มีซื้อนมหนูดูมาแล้วใช่ไหมหนูรู้ว่าจะใส่ดูมาแล้วมั่นใจมากค่ะเปิดร้านขายได้แน่นอนวันนั้นอ่ะจำได้เลยโอ้ห้าขวบจะเปิดร้านอ่ะแล้วไงเสร็จแล้วหนูก็กลับบ้านไปค่ะโอ้ my god มันไม่มีตะกร้อค่ะไอที่แบบเขาจะตีอ่ะใช้ซ่อมเอาซ่อมแทนเราไม่มีอุปกรณ์เราดัดแป้งอ่ะปกติแป้งถ้าตอนนี้นะหนูใส่ประมาณแบบ1ถ้วยถึง2ถ้วยแต่วันนั้นหนูใส่1กิโลแล้วทำไมไม่ใส่1ถ้วยหรือ2ถ้วยล่ะหนูคิดว่าแบบอุ๊ยคนที่บ้านแบบกินเยอะๆแน่นอนพวกมันอร่อยแน่ๆใส่หมดเลยใส่หมดเลยทุกอย่างคือนม1ลิตรก็ใส่1ลิตรมีอะไรหมดวานิลา1ขวดก็ประมาณนี้ค่ะก็ใส่หมดไปเลยโอ้ผงฟูค่ะค่อยๆใส่แค่1ช้อนชาหนูใส่ตอนนี้กำลังคิดว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเนาะหนูคิดว่าเจ๋งแน่แล้วหนูไม่มีเตาอบอีกใส่ปุ๊บใส่ไมโครเวฟค่ะอ๋อเหรอได้เหรอมาคุยมันมีสูตรนึงน่าจะได้นะคะใส่ลงมาปุ๊บเขาบอกรอ5นาทียังไม่สุกเพิ่มอีก10นาทียังไม่สุกเพิ่มอีก10นาทีสุกไฟไหม้บ้านยังไม่ไหม้ค่ะอ๋อยังโอเคเสร็จแล้วปุ๊บถ้าไม่กินมันแปลกๆอ่ะเสร็จแล้วปุ๊บเค้กปกติมันจะเรียบๆอย่างนี้ใช่ไหมคะเค้กหนูเป็นอย่างเงี้ยมันเดี๋ยวมันยังไงมันล้มหรือมันอะไรคือข้างบนมันไหม้หมดแล้วข้างในยังไม่สุกอ่ะใช่แล้วเสร็จแล้วหนูก็ให้กำลังใจตัวเองว่าบ้านกินใช่ไหมใช่กินไปทำไมมันอร่อยจังแต่ในใจจริงๆเสร็จแล้วปุ๊บหนูเข้าไปในห้องนั่งเล่นเหยื่อคนแรกเลยแดดเหยื่อคนแรกเลยไม่สนอะไรแล้วค่ะกินเลยค่ะเข้าปากไปเลยกินไหมกินค่ะแล้วเขาก็บอกว่าไปเข้าห้องน้ำกันนะลูกหนูคิดนะว่าเขาน่าจะเอาไปอ้วกโอเคทั้งหมดก็คือการทดลองแล้วก็ที่กติกาที่แม่บอกว่าอย่าทำทิ้งขว้างก็ต้องพยายามกินกินให้รู้นิดนึงค่ะแล้วอย่างนี้เขาเคยกินจนเป็นอะไรมีอันเป็นอะไรไปไหมปวดท้องเค้กท้องเสียมีไหมลูกเค้กท้องเสียไม่รู้จำไม่ได้แล้วแต่หนูไม่กล้าบอกคุณแม่ไม่รู้จริงเหรอลูกแล้วไม่เข็ดเหรอลูกก็ไม่เข็ดอยู่ดีแล้วเราพัฒนาด้วยอะไรบ้างโรงเรียนมีสอนไหมทำกับข้าวโรงเรียนมีค่ะก็เป็นแบบคุกกิ้งคลาสวิชาภาษาไทยตอนนั้นก็เมนูแรกที่หนูทำที่โรงเรียนน่าจะเป็นบัวลอยไม่ใช่บัวลอยน้ำขิงนะคะที่หนูทำบัวลอยปกติเลยบัวลอยน้ำขิงมันมีไส้ใช่แต่อันนี้ไม่มีไส้เป็นอันนี้ประมาณแบบไส้ประมาณแบบเล็ดหนูอะประมาณเล็ดหนูเสร็จแล้วก็หนูกับเพื่อนก็เอาเลยปั้นลูกประมาณนี้ค่ะนี่มันลูกชิ้นลูกใช่แล้วค่ะใช่มันใช้ลูกชิ้นครูสอนหนูว่าโอเคบัวลอยเม็ดเล็กๆอะค่ะลอยขึ้นมาก็สุกแล้วใช่มันเพราะมันเล็กเม็ดเล็กมันถึงสุกเร็วไงนี่อันนี้ลอยมาตักขึ้นมาเลยสุกไหมไม่สุกดีดีกินไหมกินค่ะอ้าวแก้มาเรื่อยๆจนกระทั่งเริ่มทำเมนูไข่ที่กินได้ใช่เป็นประเภทอะไรที่หนูทำแล้วกินได้สครัมเบิลเอ็กค่ะไข่คนอ๋อไข่คนมาแข่งมาสเตอร์เชฟได้ไงครับตอนนั้นน่าจะ3ทุ่มค่ะ3ทุ่มวันใดวันหนึ่งค่ะหนูปิดเทอมอยู่หนูก็กำลังจะนอนแล้วค่ะเล่นเฟซอยู่ดีๆ Master Chef มันมีให้สมัคร Master Chef จูเนียร์ด้วยหนูก็แบบมันโผล่ขึ้นมามันโผล่ขึ้นมาหนูก็นึกว่าใบรัดหรือเปล่า
เสร็จแล้วปุ๊บก็ไปเซิร์ชในคอมของคุณพ่อได้ก็เอามีจริงๆหนูก็บอกคุณแม่ว่าหนูจะไปนะคะคุณแม่ก็ตอนนั้นก็แพ็คของแล้วก็แพ็คของแล้วก็เตรียมส่งวิดีโอไปให้เขาดูวันนั้นหนูทำพาสต้าเส้นสดอ๋อการจะสมัครต้องส่งคลิปไปให้ดูว่าฉันทำเป็นใช่ไหมก็คือส่งคลิปเราต้องเลือกอะไรเมนูหนึ่งอย่างหรือเมนูหนึ่งอย่างค่ะเป็นพาสต้าเส้นสดเสิร์ฟคู่กับเป็นกุ้งย่างค่ะโอ้โหแล้วเป็นซอสอะไรซอสต้มยำกุ้งค่ะโอ้เส้นก็ทำเองเส้นทำเองค่ะโอ้โหให้แม่ถ่ายคลิปแล้วส่งไปใช่อร่อยไหมแม่อร่อยนะคะอร่อยเราหนูมีเครื่องมือทำเส้นพาสต้าเหรอครับมีดค่ะอิโต้อันเดียวเลยมีดบ้านหนูก็ไม่คมอะค่ะบอกไม่คมเลยเดี๋ยวแพตตี้มันคงเคยคมอะแล้วหนูทำแบบนี้อะมันจึงเป็นแบบนั้นไงโอเคก็เลยส่งไปแล้วเขาก็ติดต่อให้เราไปทดสอบให้ไปทดสอบอีกรอบค่ะก็คือตอนนั้นก็คือไปจัดจานต่อหน้ากรรมการแม่เห็นบอกว่าไปแล้วดิคิดภาพว่าลูกเราจะไหวเลิศเลยเหรอลูกคนอื่นเขาเก่งหมดเลยเหรอใช่พอแพตตี้เขาบอกว่าโอ้โหเข้ามาก็เจอใครนะลูกเชฟใส่หมวกยาวเท่านี้แล้วหนูใส่ประมาณแบบเสื้อแบบเสื้อยืดแล้วก็กางเกงขาสั้นแบบคล้ายๆกางเกงบอลนะคะทำไมใส่งั้นไปอะคะนี่คือตัวหนูเองค่ะนี่คือแบบหนูแต่เป็นอย่างเงี้ยจะให้หนูแบบแต่งตัวแบบกระโปรงชุดแบบชุดเบลล์สีชมพูสีสันไม่ได้ค่ะชอบใส่กางเกงกางเกงค่ะกางเกงบอลอหนูเคยใส่กางเกงบอลรองเท้าแตะเสื้อบอลจำได้เลยแมนยูไปพารากอนเดี๋ยวมันภูมิใจยังไงอ่ะแล้วมันภูมิใจมากเพราะหนูไม่เห็นใครใส่งั้นแหละแล้วทุกคนมองหนูอ่ะเดี๋ยวลูกอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นมันมีทั้งดีและไม่ดีนะเราก็ต้องคิดว่าเราเป็นแบบไหนด้วยไงคือตอนนั้นถ้ามันดีก็โอเคใช่คือแบบหนูว่ามันเจ๋งอะไม่มีใครทำอ๋อแล้วแต่หนูไปแข่งด้วยความรู้สึกว่าฉันเก่งมากฉันชนะแน่หรือไปด้วยความรู้สึกอะไรไปด้วยความรู้สึกว่าไม่เก่งไม่เก่งเลยไม่เก่งแล้วคือยังไงหนูคิดส่วนตัวว่าเวลาหนูคิดว่าหนูเก่งอะหนูจะมั่นใจตัวเองจนเกินไปแล้วมันจะเฟลมันจะล้มเหลวฉันแบบโอ้ยนิดเดียวหลับตาทำก็ได้มันจะออกมาไม่ดีอะหนูชอบคิดว่าตัวเองไม่ใช่ที่หนึ่งชอบคิดว่าตัวเองไม่ที่โลแล้วมันดีกว่ายังไงการคิดว่าตัวเองหนูคิดว่าตรงเนี้ยมันทำให้เราพัฒนาไปถึงที่หนึ่งได้เราต้องพยายามขึ้นพยายามขึ้นใช่ตอนไปแข่งมีเมนูอะไรที่รู้สึกแบบเอายากจังเลยตื่นเต้นจังเลยได้พัฒนาตัวเองตอนไปแข่งมีเมนูอะไรที่รู้สึกแบบยากจังเลยตื่นเต้นจังเลยได้พัฒนาตัวเองมี2อย่างค่ะลองเล่าทีละเอาอันแรกก่อนก็แล้วกันทริปแรกๆก็โจทย์ของเขาอะปูอลาสก้าคิงครับปูทาราบะปูทาราบะสีแดงๆตัวใหญ่ใช่ขาตัวเท่านี้คือตัวค่ะตัวละขามันค่ะกว้างกว่าไหล่หนูกว้างกว่าไหล่หนูอีกโหมันแบบมันยังดิ้นอยู่เลยค่ะอ๋อปูเป็นด้วยมันอย่างงี้เลยยังขยับอยู่มันเป็นอย่างงี้เลยอ่ะโอเคเซิร์ฟมันก็คือเขาจะให้สิ่งนี้มาคุณต้องทำเมนูอะไรก็ได้ที่มีสิ่งนี้เป็นหลักหนูก็อันนี้ไปเลยเอาอิโต้มาต้มน้ำลงไปเสร็จแล้วปุ๊บกลับมาจะแข่งขันกลับมาบ้านนับโมตัสะทำไมคืออะไรอ่ะแผ่เมตตาให้มันนะเหรอเพราะหนูต้องฆ่ามันหนูต้องฆ่ามันอีกอันนึงตีนเป็ดเถอะคือตีนปกติที่บ้านหนูชอบกินตีนไก่มากแต่มันจะเป็นเด้งๆอ่ะแล้วมันจะแบบดึ๊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 บใช่ใช่ใช่แต่นี่ตีนเป็ดค่ะหนูจับแล้วคือแบบเล็บมันยังยาวเท่านี้เล็บยาวกว่าเล็บหนูอีกเหรอเสร็จแล้วมันคาวมากเลยคาวแล้วเล็บเป็นดำด้วยจ้ะแล้วเราจะทำเมนูอะไรดีตอนนั้นอ่ะมีหนูเคยทำไอ้นี่ได้นะพะโล้ตีนไก่ไอ้นี่เลยพะโล้ตีนเป็ดทำไงแล้วก็มีเส้นแล้วก็ใส่เครื่องจีแล้วก็ใส่เหล้าลงไปด้วยทั้งหมดคือการดัดแปลงใช่แล้วก็ใช้คอลลาเจนจากตีนเป็ดมาทำให้น้ำซุปเป็นแบบเด้งๆอะค่ะน้ำซุปเด้งไม่ได้สิลูกเดี๋ยวไม่ให้น้ำซุปมันข้นๆเหนื่อยๆน้ำซุปมันข้นๆเหนื่อยๆคล้ายๆราดหน้าคล้ายๆเหนื่อยๆเขาเรียกเหนื่อยๆไม่ใช่เด้งๆลูกกรรมการชมไหมเชฟต่างๆชมไหมเชฟเอียนป้าป้อมก็ให้คำแนะนำแล้วก็ให้ความชมเยอะใช่แต่รอบนั้นหนูได้ถ้ารอบปูอลาสก้าหนูไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าใบชะพูไม่สุกแล้วแต่รอบตีนเป็ดหนูได้ที่หนึ่ง
พอได้ที่1บางอันอันนี้มีความคิดมั้ยว่าเราจะเข้าไปสู่การเป็นแชมป์ไม่คิดเลยค่ะไม่คิดว่าจะอยู่รอบแค่เซมิไฟนอลหนูยังไม่คิดเลยถ้าตกไปก็ไม่เสียใจไม่เสียใจมาเอาประสบการณ์แล้วมาเอา PS4 ด้วยคือตอนนั้นนะคะคุณแม่หนูแอบคุยกับคุณพ่อหนูได้ยินในห้องเลยว่าหนูบอกคุณแม่ว่าคุณแม่ถ้าหนูชนะนะคุณแม่ต้องซื้ออันนี้ให้หนูนะเครื่องเกมอ่ะหนูขอแบบอ๋อ PS4 คือเครื่องเกมใช่แล้วหนูได้ยินคุณแม่ไปยินกับป้าว่าอุ๊ยแพตตี้ไม่ได้หรอก PS4 เสร็จฉันแน่แต่แล้วคุณแม่เสร็จหนูใครไปดูเขาแข่งบ้างหรือไปกันหมดแบบนี้ส่วนมากจะเป็นคุณแม่ไปคุณแม่ไปนะคุณพ่อไปคุณพ่อไปรับตอนเย็นค่ะเลิกงานคุณพ่อก็จะไปด้วยน้อยทีที่คุณยายจะไปค่ะก็คือครั้งเดียวอันนี้หนูน้อยใจหรือว่าหนูไม่คือเขาไปแค่ครั้งเดียวก็คือไปเอาขนมเขาติดงานมาเขาไปเอาขนมค่ะอ่ะที่นั่นมีขายขนมด้วยเหรอไม่ค่ะคือแบบแม่ๆเขาก็ทำขนมมาแล้วรองเขาก็มาเอาเสร็จแล้วปุ๊บไฟนอลเขายังไม่ไปตอนแรกบอกไฟนอลหนูเสียใจมากเพราะเขาไม่ได้ไปเขาบอกเขาไปอยู่อังกฤษคนนี้ก็ไปแทนคนนี้กับคนนี้แล้วก็คนนี้แล้วก็ญาติหนูอีก2คนมีเขางอนมีพอมีก็ขอพรมีแล้วไงมีขอพรไปอังกฤษแม่บรรยากาศเขาในการแข่งขันเป็นไงครับคือผู้ปกครองเราพวกเราจะไม่ทราบค่ะเพราะว่ารออยู่ข้างนอกอ๋อแม่ไม่ได้อยู่ในนั้นไม่ได้เข้าไปนั่งดูอะไรเลยไม่เห็นไม่มีค่ะถ้าเข้าไปดูก็แค่ไฟนอลค่ะจะได้แค่รอบไฟนอลรอบสุดท้ายที่ผู้ปกครองได้เข้าไปรอบเดียวเท่านั้นค่ะแล้วทำไมแม่คิดว่าลูกเราไม่ได้แน่คือเราไม่ได้มองว่าเขาเก่งอะค่ะแต่ว่าจะโชคดีที่แพตตี้เขาเป็นเด็กคอเป็นเด็กข้อที่มีความพยายามแล้วก็ผมว่าเขากล้าด้วยสติแล้วก็ตั้งแต่กล้าใส่อะไรขนาดนั้นกล้ารู้ค่ะเขาคิดไวอะค่ะแล้วก็ที่สำคัญในรายการนี้คือแม่คิดว่าคือสติสำคัญที่สุดเขาแก้ปัญหาไวค่ะคือเด็กในรายการนี้เก่งทุกคนจริงๆค่ะเข้ามาเก่งทุกคนแต่ว่าอยู่ที่ใครแก้ปัญหาใช่ใช่พัตตี้อาจจะแก้ปัญหาได้ดีค่ะต่างไหมครัวที่รายการครัวที่บ้านต่างมากเป็นยังไงต่างกันยังไงครัวที่บ้านหนูไม่สะอาดเท่ารายการลุงไม่ได้ถามในแง่นั้นไอ้นี่ก็เอาที่บ้านมาขายอีกแล้วแง่ความรู้สึกลูกอ๋อมันที่บ้านมันจะแบบมันเล็กๆมันเล็กๆมันเล็กๆหน่อยสบายแต่พอไปอยู่ในรายการเหมือนที่นี่เลยค่ะที่นี่มันยังไงนะมันเหมือนที่นี่อะค่ะมันเหมือนที่นี่เลยที่นี่มันเป็นไงคือแบบหนูเห็นแบบในทีวีแบบน่าจะเล็กๆอะค่ะแต่พอมาเห็นปั๊บมันใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอโอเคไม่ต้องการคำอธิบายดูท่าก็รู้แล้วนะว่าเขารู้สึกยังไงโอเคความประทับใจที่ได้รับจากการไปแข่งรายการ MasterChef ก็จะมีความรู้จากกรรมการแล้วก็เพื่อนเพื่อนแล้วก็เพื่อนเพื่อนมีคุยกันดีไหมความสัมพันธ์ดีงามไหมก็ดีค่ะทุกคนไม่ได้เกลียดกันเลยทุกคนรักกันก็คือตอนนั้นหนูกับเพื่อนแค่ยังเพราะมันมีต้องอยู่ทีมเดียวกันอะไรด้วยใช่ไหมใช่ก็ยังไปเที่ยวกันอยู่เลยทุกวันนี้ก็ยังคบกันอยู่โอเคความรู้ประสบการณ์อะไรยังไงประสบการณ์ก็คือที่เราไม่ได้ได้อย่างงี้ค่ะถ้าเราทำอาหารอยู่ที่บ้านเราก็ไม่ได้ทำเหมือนอยู่ในรายการอ่ะประสบการณ์ดีๆแบบนี้มันหาไม่ได้เงินก็ซื้อไม่ได้ด้วยคือแบบเงินแบบสมมุติค่ะลุงหนูเป็นเจ้าของรายการเป็นพ่อแม่ว่าลูกฉันอยากไปแข่งให้ตังค์ไปลุงหนูจะเอาไหมคะเอาคุณเล่นไม่เอาลูกคุณไม่เก่งไม่เอาครับใช่มันต้องดูที่ฝีมือด้วยใช่มิตรภาพก็คือเหมือนแบบทุกคนช่วยเหลือกันดีมากแล้วก็แบบซัพพอร์ตกันก็ให้กำลังใจให้กันมาโอเคนั่นเป็นความสุขที่ดีคิดว่าน้องโตขึ้นเก่งขึ้นฉลาดขึ้นไหมครับจากการแข่งขันครับคุณแม่เขาได้อะไรเยอะขึ้นแน่นอนค่ะมากๆเป็นกำไรชีวิตโตขึ้นค่ะเขาได้รับหน้าที่ให้ขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งเดียวกับแม่กับมีไหมที่ทำอาหารให้คนทั้งบ้านกินอยู่อะค่ะอยู่ค่ะแล้วแต่บางวันเลยค่ะสมมติคุณยายว่าวันนี้คุณยายอยากกินสเต็กคุณยายก็จะเป็นฝ่ายซัพพอร์ตสปอนเซอร์หมายถึงซื้อวัตถุดิบใช่ค่ะแพตตี้ก็ทำแจกเขาทำอะไรอร่อยมากน่าจะชอบอาหารฝรั่งค่ะอ๋อหนูชอบทำอาหารฝรั่งใช่จริงๆทำได้ทั้งไทยทั้งฝรั่งใช่ไหมใช่แต่ถ้าถนัดมากกว่าน่าจะเป็นฝรั่งเพราะไทยความละเอียดมันเยอะมากคืออย่างนี้ค่ะคือแบบพริกแกงทั้งหมดอ่ะเหมือนลุงคุยกับผู้ใหญ่เลยว่ะคือพริกแกงทั้งหมดสมมติว่ามีประมาณ11อย่างอะค่ะชามละ
ขาตัวนี้ไปก็ไม่ใช่พริกแกงอ๋อรายละเอียดมันเยอะมันแต่ฝรั่งก็แบบเกลือพริกไทยเกลือพริกไทยเกลือพริกไทยเอะก็เกลือพริกไทยหนูคิดว่าเมนูยอดเยี่ยมที่สุดของหนูที่ใครกินแล้วจะต้องพูดได้คำเดียวว่าอร่อยมากคือแกงค่ะแกงใต้แกงอะไรแกงแกงใต้ปลาแกงปูใบชะพูค่ะแกงปูโอเคเพื่อให้ท่านได้เห็นถึงความสามารถว่าจริงหรือไม่อย่างไรรวมทั้งเราอยากดูลีลาหนูเป็นคนเล่าเรื่องเก่งมากนะมีคนพูดกับผมเป็นคนพูดเป็นเชฟถ้าคุณเอาเชฟออกมาจากครัวคุณจะได้เห็นศักยภาพเขาครึ่งเดียวอภินิหารของเขาจะเกิดเมื่อเขาได้ทำครัวและเราจะให้คุณได้ทำครัวโอเคไหมโอเคค่ะโจทย์คือทีมงานบอกหนูว่าเรื่องหนูเป็นสายเฮลตี้ชอบกินผักและนั่นคือตรงข้ามกับแดดหนูมันเลยแดดดูเขาพูดถึงคุณตาบ่อยนะก็เราเย้ากันบ่อยครับเราเย้ากันบ่อยคุณตาชอบเย้าหนูคือแบบตอนไปแข่งอ่ะคุณตาชอบบอกว่างูระวังอาจจะไม่ได้นะวันนี้อาจจะออกนะจริงๆเราให้กำลังใจเขาทางอ้อมนะครับคือว่าการแข่งขันมันมีอะไรที่อาจจะไม่ประสบความสำเร็จใช่ก็คือเขาบอกว่ามันให้ทำใจไว้ถ้าสมมติเราทำใจไว้มันก็ช่วยได้เยอะเลยนะคะคือแบบถ้าเราตกรอบนี้เนี่ยหนูจะไม่เสียใจโอเคเขาก็ให้กำลังใจอะไรนะคุณตาเหมือนลุงเหรอหรือไม่เหมือนหรืออะไรนะจะบอกอะไรคือตรงข้ามกันเลยค่ะอันแรกก่อนหุ่นอายุคืออายุห่างกัน2ปีลุงอ่ะแก่กว่าคุณตาตาทำไมตาหนูหน้าดูแบบไม่แต่ตามันเล่นฉันทั้งรายการเลยตาหนูก็ชอบเยอะหนูมากเวลาอยู่บ้านนะแต่พอเขาบอกพี่ดูชอบออกกำลังกายชอบกินผักหนูไปเสิร์ชข้อมูลเลยเหรอเสิร์ชหน้าตาค่ะเสิร์ชหน้าตาดูสัญญาดูสัญญาปึ๊บแล้วไงได้ข้อมูลอะไรมาบ้างเจอแต่หน้าพี่เชอปางเดี๋ยวทำไมหน้าพี่เชอปางมาโผล่ในเขาบอกว่ามันเป็นท็อปคนดูท็อปคนแบบติดตามเยอะๆลุงเล่นละครกับเขาอยู่ใช่โอเคหนูติดตามด้วยนะคะหนูติดตามอยู่เหรอติดตามอยู่เดี๋ยวมีอะไรจะมาเล่าให้ฟังนะโอเคพฤศจิกายนนี้อ้าวแล้วไงก็คือแบบไปดูหน้าน่าจะเป็นแบบใส่เฮลตี้เพราะว่าไม่ได้อ้วนแล้วก็น่าจะเป็นความแบบวิ่งวิ่งแอคทีฟประมาณนั้นนะเกี่ยวกับมันเกี่ยวกับเมนูด้วยเหรอเวลาเชฟจะทำอะไรให้ใครกินต้องเกี่ยวกันใช่ค่ะถ้าเกิดแบบสมมุติเราทำอาหารที่แบบให้แบบนักกล้ามเฮลตี้กินแต่เราทำอาหารแฟตให้เขากินเนอะอ๋อไม่ได้โอเคหนูคิดเมนูได้แล้วใช่ไหมจะบอกออกมาก่อนหรือว่าให้ทำไปเลยเดี๋ยวทำแล้วก็จะเซอร์ไพรส์อีกทีโอเคงั้นเราไปทำครัวกันนะได้ค่ะโอเควันนี้เรามาอยู่ในครัวของเชฟแพตตี้แล้วคุณคือมาสเตอร์ของที่นี่นะครับแนะนำส่วนผสมก่อนครับว่าเรามีอะไรอยู่ในนี้บ้างก็จะมีพริกแห้งลาฟชีแล้วก็จะเป็นตะไคร้กระชายลูกมะกรูดขมิ้นใบมะกรูดหอมแดงข่ากะปิค่ะแล้วก็จะมีกระเทียมใบชะพูแล้วก็น้ำตาลปี๊บอันนี้อะไรอันนี้มันจะเป็นพริกแกงค่ะพริกแกงที่ทำไปแล้วแต่หนูตำให้ดูด้วยอ๋อโอเคได้คืออันนี้พริกแกงค่ะแค่นี้อันนี้รวมกันจะได้อันนี้ใช่เนื้อปลาหิมะค่ะปลาหิมะโอเคจะเริ่มต้มพริกก่อนใส่น้ำปลาไม่ต้องเยอะมากค่ะประมาณนี้มีเสียงนักวิชาการบอกว่าไม่ต้องเยอะมากแล้วเขาก็เทหมดนั่นเราจะมาหั่นพริกกันค่ะฮะให้เป็นชิ้นเล็กๆใช่เคยหั่นให้มันใหญ่ขึ้นแล้วไม่ได้ลุงหนูทานเผ็ดไหมคะไม่มากค่ะลุงหนูกินกี่เม็ดคะเวลากินส้มตำสามโอเคค่ะหนูใส่3ให้ลุงหนูเป็นคนจังหวัดอะไรคะเกิดที่อุดรครับอ๋ออุดรไปโตที่สวิตเซอร์แลนด์อันนี้เรื่องจริงเหรอคะจริงโตอุดรนี่แหละเดี๋ยวหนูจะเล่นมุกกับลุงหนูมากไงว่ามุกที่หนูเตรียมมาจะถูกหรือเปล่าเพราะหนูเล่นทีไรแป๊กทุกทีเอาหน้ามาสิใส่เกลือพืชอะไรลื่นที่สุดกล้วยไม่ใช่ค่ะผักบุ้งไม่ใช่คะน้าไม่ใช่ยอมว่าจะพืช
มันอะไรสีแดงมันม่วงมันม่วงไม่แดงมันแก้วไม่แดงขาวจั่วเลยมันอะไรคะมันคือแตงโมนี่เป็นไงเด็กถึงกับเงียบที่เด็กเงียบเนี่ยเด็กกำลังคิดอยู่ว่าจะเอาอะไรออกมางัดอะไรออกมาสู้ดีระหว่างเด็กเงียบนั้นผู้ใหญ่ก็คิดอยู่เหมือนกันโอเคเดือดแล้วค่ะมาต้มพริกก่อนในบ้านใครทำอาหารเก่งที่สุดมีค่ะมีอันดับหนึ่งลองออกมาหนูหนูแล้วเหรอตอนนี้ขึ้นมาเป็นหนูแล้วไม่ใช่แม่เหรอไม่ใช่อ๋อแล้วเหรอถึงกับหัวล้อเลยเหรอพ่อทำเป็นไหมพ่อพ่อทำได้แค่ไข่เจียวหนูบอกก่อนพ่อหนูใส่ผงชูรสเป็นก้อนเลยแล้วหนูไม่ห้ามพ่อเหรอคะอยากให้พ่อมีความสุขค่ะหนูกินทีนี่ตาหนูเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็กลับไปดูพริกของเรามันจะเผ็ดน้อยลงนะคะเพราะเราเมื่อต้มแล้วใช่ไหมครับใช่เพราะว่าความเผ็ดมันจะไปอยู่ในน้ำโอเคพริกสุกแล้วเราจะมาแช่ไปก่อนเราก็จะมาหั่นตะไคร้ระหว่างรอตะไคร้ใช้ทั้งหมด3อันค่ะ3ต้นลุงดูเรียกชื่อพ่อหนูอะค่ะพ่อชื่อต้นเหรอแม่ชื่อแม่ชื่อเน็ตค่ะเน็ตแต่ก่อนหนูเพิ่งมารู้มาว่าแม่หนูไม่ได้ชื่อเน็ตแต่ก่อนแม่ชื่ออะไรน้ำผึ้งเขาใส่เกลือเข้าไปอะค่ะลุงดูร่องไหมคะเมื่อยอะดิเด็กมันฉลาดหนูไปทำอย่างอื่นต่อแล้วก็ปูปลาใส่เกลือเยอะก็เป็นเหมือนพ่อเหมือนกันนะลองดูพริกละเอียดแล้วก็หั่นขาค่ะแล้วก็รากผักชีแล้วก็ตะไคร้แล้วก็ใส่หอมแดงแล้วก็จะตำไปเรื่อยๆตำไปเรื่อยๆจนได้อย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเอาใหม่นะเข้าใจเราจะตำไปเรื่อยๆจนได้นี้เราจะใช้อันนี้ในการทำสิ่งนี้หรือเราจะใช้อันนั้นใช้อันนั้นค่ะอ่ะงั้นไม่ต้องตำต่อ อันนี้คือทำให้ดูว่าเราได้พริกแกงมาอย่างไรนะครับโอเคได้พริกแกงละเราก็จะผัดพริกแกงให้หอมโดยใช้น้ำมันค่ะทั้งขวดไหมไม่ทั้งขวดแล้วค่ะใส่พริกแกงไปเลยใส่เยอะนะใช่ให้มันหอมโถลองดูช่วยผัดไหมคะเอาอีกแล้วมาทำไม่ทำอีกได้แล้วก็เราจะค่อยๆเติมหัวกะทิค่อยๆเติมมันจะได้อย่างนี้แล้วก็อันนี้ถ้ามันเริ่มเดือดแล้วก็จะปรุงน้ำปลาเริ่มจากชิมตัวพริกแกงเปล่าๆก่อนแล้วค่อยเติมน้ำปลาเราจะได้รู้ว่าใส่เท่าไหร่ะอร่อยหรือร้อนเผ็ดแล้วก็น้ำตาลตะโหนดมั
จะกระเด็นนิดนึงค่ะเพราะว่าพอน้ำมันมันเจอกับน้ำเปล่าที่มันเป็นกะทิอ่ะลุงเลยยืนอยู่ไกลไงนี่สีมันก็จะเหมือนแกงปูแล้วค่ะอันนี้มันทริคนึงนะคะที่หนูรู้มาจากรายการเหมือนกันว่าถ้าเราใส่น้ำปลาตอนมันยังไม่เดือดมันจะขาวอ๋อเหรอทุกอาหารไหมทุกค่ะเราให้ลุงดูลองชิมดูเผ็ดเลยดิเพราะอันนี้หนูมันไม่ใช่พริก3เม็ดเพราะอันที่หนูถามเราไม่ได้ใช้ใช่ไหมรสชาติเบบี้มากเลยลูกลองชิมอีกสักคำไหมคะมันจะไม่เบบี้แล้วทำไมอ่ะก็ยังไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มเลยลองชิมค่ะมันจะเผ็ดขึ้นเรื่อยๆทำไมอ่ะเพราะว่าเวลาเรากินอะไรช่วงแรกๆมันจะชาๆอยู่อะค่ะจริงอ่ะเริ่มแล้วกำลังดีแล้วไม่ต้องเข้มกว่านั้นแล้วแต่ใส่ลงไปแล้วใช่ไหมใส่ลงไปแล้วเผ็ดเหมือนกันวะหนูบอกแล้วลุงรู้ตอนแรกบอกเบบี้เบบี้โอเคแล้วโอเคแล้วนี่หนูวางไว้ได้ใช่ไหมไหนลองวางดูสิได้ต่อไปเราก็จะใช้ snowfish put it on then ตรงนี้คืออะไรซับซับปลาค่ะไม่งั้นมันจะกระเด็นกระดองอ๋อน้ำใช่ไหมใช่เห็นไหมคะพอซับนี่น้ำมันออกเต็มเลยเราก็จะมาเสียปลาค่ะในการใช้โอลิฟออยล์เดี๋ยวจะลองความสุขในการทำครัวคืออะไรคะสิ่งที่เรากำลังจะทำค่ะเราชอบแล้วมันเป็นเหมือนแบบมันแรงบันดาลใจให้เราทำต่อไปอะค่ะเออไม่กระเด็นเลยเนาะฟังเสียงนี้ตอน4 ทุ่มนี่บันเทิงค่ะแล้วหั่นหนามันจะสุกไปถึงข้างในเหรอคะเดี๋ยวเราจะพลิกอีกฝั่งด้วยค่ะหนูทำกับข้าวทุกวันไหมเกือบทุกวันเลยค่ะทำไมไม่เอามือจับอ่ะคะใช่เพราะว่าคางหนูว่ามันจะรู้สึกง่ายกว่าจริงเหรอใช่โอเคแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาปั่นซอสกันเนื้อมันจะได้ฟูๆเนียนๆค่ะอ๋อมันได้ความฟูด้วยโอเคเดี๋ยวเราจะมาจัดจานกันค่ะแต่การวางก็ต้องมีศิลปะนะครับแล้วก็นี่จะเป็นที่คีบค่ะที่คีบดอกไม้ดอกไม้ทานได้นี่จะเป็นผักด้วยในนี้ค่ะผักอะไรอ่ะอันนี้เป็น red sorrel ค่ะใบบกคล้ายๆค่ะคล้ายๆนี่มันดอกกล้วยไม้เลยเสร็จแล้วค่ะโอเคเมนูนี้มีชื่อว่าปลาหิมะราดซอสแกงใต้ค่ะมันเกี่ยวกับลุงยังไงเนี่ย
ลุงชอบกินผักกินปลากินปลาแล้วก็มีผักด้วยโปรตีนที่ย่อยง่ายที่สุดเลยนะครับในบรรดาโปรตีนทั้งหมดโอเคความสวยงามได้คะแนนไปแล้วแน่ๆเรามาดูความอร่อยกันครับหนูทำให้เป็นเมี่ยงให้ลุงดูกินกันเลยเอาวะเอาดอกอันนี้ด้วยเอาดอกนี้ด้วยอ๋อเดี๋ยวไว้ข้างนอกขอบคุณครับอันนี้เขาทำเป็นแบบว่ากินง่ายๆเป็นใส่เป็นเมี่ยงเชฟเอียนกับเชฟป้อมเขาเว้นนานไหมก่อนเขาจะพูดอะไรออกมา1นาทีครึ่งค่ะรู้ทำแบบนี้ได้ยังไงลุงจะจำไปทำบ้างอร่อยมากครับขอบคุณค่ะอร่อยมากคือสุดท้ายอ่ะเธอกะปริมาณจังหวะอะไรต่างๆได้ดีจริงๆไม่เผ็ดเกินไปไม่เค็มเกินไปไม่จัดจ้านแล้วก็ไม่เบบี้ด้วยขอบคุณค่ะยอดเยี่ยมมากมองถึงอนาคตอยากเป็นไงบ้างคะอนาคตหนูก็อยากจะมีร้านอาหารเป็นของตัวเองเนี่ยค่ะอ๋อเชฟทุกคนอยากเป็นอย่างนั้นนะใช่แล้วก็หนูอยากจะมอบความสุขให้ทุกคนที่ทานอาหารของหนูค่ะร้านของหนูจะเป็นไงจินตนาการให้ลุงเห็นภาพหน่อยดิสมมติลุงเดินเข้าไปมันจะเป็นไงหนูอยากให้มันเหมือนเป็น opening kitchen นะคะคือแบบทุกคนเห็นทุกกระบวนการครัวเปิดที่ทุกคนมานั่งเห็นหมดเลยใช่เห็นบอกอยากไปสู่ถึงระดับเชฟมิชลินเลยเหรอใช่ค่ะเขาชนะกันด้วยอะไรลูกกว่าจะไปเป็นตรงนั้นได้โหถ้าเป็นมิชลินเพลทก็น่าจะเป็นแบบจานอาหารสดปรุงอร่อยแต่ถ้าเป็นมิชลินสตาร์ก็คือแบบครบทุกอย่างอยากมากมากมากแต่ไม่เป็นไรเรามีเวลาเยอะถ้าเรายังพยายามจะไปถึงตรงนั้นยังไงมันก็ไม่ถึงก็ต้องใกล้เคียงแหละค่ะนี่คือแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นกับเด็กทุกๆคนแต่เรื่องแตกต่างกันไปสิ่งแวดล้อมโอกาสครอบครัวสถานศึกษาสังคมถ้าเราให้โอกาสให้สิ่งเหล่านี้กับเขาเด็กก็จะไปใกล้ความฝันของตัวเองมากที่สุดแล้วก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสามารถแล้วก็ทำให้เราเป็นประเทศที่มีความสามารถได้วันนี้ขอบคุณน้องแพตตี้ขอบคุณครอบครัวทุกคนนะครับขอบคุณอาหารอร่อยด้วยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับและก็หมดเวลาเจาะใจแล้วนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับแม่ชื่อเน็ตค่ะแม่หนูไม่ได้ชื่อเน็ตแต่ก่อนแม่ชื่ออะไรน้ำผึ้ง อ้าวทำไมอ่ะแม่อยากเป็นฝรั่งเหรอมีคลอดแม่หนูมาแล้วไม่รู้ว่าจะตั้งชื่ออะไรก็แต่ยิงน้ำผึ้งของเราสิชื่อเราอะยากกว่าอีกนะอะไรชี้ๆอะไรเมื่อกี้ลุงอ่านชนันชิดาค่ะแต่ว่าไม่รู้ค่ะถามดิถามแม่ดิก็ว่าอะไรนักปราชญ์หญิงแปลว่าอะไรอะคะทายมาว่านักปราชญ์แปลว่าแข็งเก่งไม่ใช่พูดมากไม่ใช่คนที่ฉลาดปราดเปรื่องอืม